ีจ้าสวัสดีพี่น้องวงประโอนทุกท่านดาวันนี้พี่ฟ้าจะมาเบิ่งรีวิวนะคะรีวิวการไถเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกฟักทองนะคะพี่น้องไถไว้บักย่างดีเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างเนาะแล้วก็ปลูกฟักทองไปเรียบร้อยจ้าประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะมีการเตรียมดินที่จะปลูกนะคะปัจจุบันนี้บริเวณที่เตรียมเขาเตรียมไว้เนี่ยมันก็เป็นน้ำไปเรียบร้อยนะคะเป็นทะเลฟักทองไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ย้อนอดีตให้เบิ่งจักหน่อยนึงนะคะว่าเขาเคยไถดินนะคะเตรียมดินแบบพอสมควรนะคะใส่ใจพอสมควรนะคะในการเตรียมดินที่จะปลูกฟักทองนะคะกับเจ้าสวนที่ปลูกในละแวกนี้ก็หลายสมควรนะคะเกือบประมาณเกือบรวมๆแล้วก็เกือบจะลอยไหลพุ่นละมั้งนะคะผลปรากฏว่าน้ำท่วมมืดพี่น้องอันนี้คือสภาพที่แบบน้ำละตอนนี้ก็คือแบบหลายขนาดพี่น้องแล้วก็ฟักทองที่ล่งไปปลูกไปก็เสียหายมืดบ่ได้จักต้นเลยนะคะเสียดายมากไหมพี่น้องแต่ก็ต้องทำใจกับการที่น้ำท่วมโดยที่ไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนนะคะเจ้าสวนทุกคนก็คิดว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะคะแต่น้ำก็ร้ายขนาดนี้นี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวให้ดูนะคะหลังจากที่แบบเฮาทุกแต่ละเจ้าแต่ละสวนก็เตรียมในการปลูกฝักทองอย่างอลังการเนาะแต่ผลตอบแทนผลตอบรับกลับมาก็คือน้ำท่วมมืดนะคะเสียหายหลายพอสมควรนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งมื้อนี้ก็แค่ว่าให้เบิ่งในการเตรียมดินในการไถนะคะเตรียมการปลูกฝักทองนะคะพี่น้องนะคะเตรียมดินเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมอย่างดีเลยพี่น้องแล้วก็ปลูกฟักทองไปเรียบร้อยน้ำท่วมค่ะขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะคะวันนี้พี่ฟ้าก็มาให้ดูกันเตรียมดินเฉยๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะคะชมการเตรียมดินนะคะเพื่อน
ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมากนะคะสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อปะกันแหมไม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า